ปเดี๋ยวเปิดร้านก่อนหาเงินไปอัพของต้องเล่นเวทแล้วมันไม่มีเวทอะครับผมเห็นเท่าที่ผมเห็นมันมีอาวุธมันมีพวกหอกมีธนูมีดาบใหญ่มีดาบโล่มีหมัดอะไรประมาณนั้นนะครับท่อนไม้นี่รอบที่แล้วขายถูกขายไป500รอบนี้ขายสัก1,000อ่ะลองดูสิเอ๊ะไม่ขายแพงกว่านี้สิไม่เริ่มไม่ไว้ใจ1,500เอ้ยเดี๋ยวโหหนังสือเนี่ยแพงขนาดนั้นเลยเหรอขาย 3,000 เลยอะขึ้นราคา2เท่าราคาต่ำเตี้ยมาก 1,500 ยังถูกเหรอวะนะ5,000 เลยผมว่า 5,000 มันน่าจะแพงไปนะเดี๋ยวลองดูกันครับชิ้นนี้500แพงไป400พอค่ะปรับตรงนี้ด้วยขายชิ้นละ400พอโอ้ยเดี๋ยวโอ้โห 3,000 ยังถูกอีกเหรอโอ้โหสงสัยต้อง 5,000 จริงแล้วแหละป้าซื้อแต่หนังสือป้าขโมยไปแล้วมึงไม่คิดตังค์เอ้าเหรอเอ้าเมื่อกี้กูไม่ได้คิดตังค์เหรอ What the fuckเวรกรรมชิบหายเมื่อกี้กูว่ากูกดคิดตังค์แล้วไม่ใช่เหรอวะถ้าเวรอีป้ามึงกูอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูตามไปเก็บตังค์ที่บ้านโอ้โหยเผลอไม่ได้เฮ้ยป้าเอ้ยไว้ทำยาเก็บไว้เลยชิ้นนี้แพงไปเหลือสัก 3,000 นะไอ้ยันนี้แพงไปเหรออืมลองเหลือสัก350ต้นไม้นี่แพงไปใช่ไหมเมื่อกี้เหลือ1,100ดูสิที่นี่ก็ยังแพงเหรอเนี่ยฮันเน่โจรจ้องหน้ากันด้วยสบตาโอเคมืดพอดีร้านปิดได้17,000ไหนดูสิหมวกยังไม่ได้อัพมีของรองเท
ของอยู่อาวุธล่ะเรามีชิ้นนี้อัพเป็นอันนี้ได้แล้วก็มีดาบใหญ่อัพไม่ได้ไม่มีของไอ้ของชิ้นนี้มันใช้คราฟเหรอเนี่ยถ้างั้นมันขายไปยังวะเมื่อกี้ ถ้ายังไม่ได้ขายเดี๋ยวเราเอากลับมาก่อนเอาไปเก็บเพราะเราต้องเอาไว้ใช้คราฟก่อนที่จะขายโอเคยังขายไม่ออกเก็บไปเก็บเก็บหลังร้านเลยเอ๊ะเดี๋ยวลืมซื้อยาเก็บละเก็บละเก็บลงดันแบบไม่มียาอีกละยาขั้นถัดไปยังคราฟไม่ได้ฮะโอเคเดี๋ยวลองไปใช้ ใช้ดาบโล่อันนี้ดูเอ้ยเอ้ย เฮ้ยมอนมันติดสตันจริงด้วยว่ะเออดีถ้างั้นงี้โอเคโอ้โหสุดยอดโคตรเจ๋งอ้อเฮ้ยดีโอ้โลค่อนข้างใช้ดีได้ป่ะเท่าที่ลองมาดูเมื่อกี้ดันมอนได้ด้วย โอเคถ้างั้นอาวุธธาตุนี่น่าจะโหดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตอนดันที่แล้วไม่ ไม่ค่อยได้ฟาร์มของทำอาวุธธาตุอะถ้ารู้ว่าอาวุธธาตุดีขนาดนี้นี่น่าจะทำนานแล้วเนี่ยโหดเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยโอ้โหเอ้ยยาสลามโอ้ยกิ้งติดชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนสลามมึงอีกแล้วเหรอโดนสลามแม่งลวนลามใช่ครับฟาร์มขึ้นง่ายนิดนึงเอาว่ะห้องบอสโอ้ขันไม่ได้วะหรอก ลองเทสอโลกันในถ่อวันนี่ดูเต็มหน้าเลยเฮ้ยใช้ได้อยู่โอ้โอ้โอ้เฮ้ยแจ๋วเฮ้ยนี่แหละวะทางของเรา คนพบทางสว่างแล้วยอดเออซีซีโคตรดีแม่งตีติดตันรัวๆเลยอ่ะสวยสวยสุดยอด
แหมถ้ารู้ว่าดีขนาดนี้นะทำใช้ไปนานแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหไม่ใช่ว่ามันดีแค่ไออาวุธธาตุหินหรอวะที่มันตีแล้วติดสตันเนี่ยธาตุอื่นมันตีแล้วมันน่าจะติดอย่างอื่นมั้งถ้าแบบไอเอฟเฟกต์ของอาวุธอย่างอื่นมันธาตุอื่นมันตีแล้วมันติดไม่ดีท่านี้ผมว่าน่าจะไม่เวิร์คเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องลองดูลองเล่นดูยังไม่รู้ลองเก็บของไปครับด่วนเดินออกมาจากบึงพิษสิตรงนี้เร็วไม่มีอะไรดรอปด้วยฮะโคตรดีงามเอ้ยทำไรอ่ะทำไรเฮ้ยทำไรโอ้ยกันไม่ทันโง่เอ้ยว่ากูเจอเวของกูแล้วอ่ะมดสุดยอดมากเพื่อนนี่แหละวะดาบโล่นี่แหละอะไรเฮ้ยโอ้กันไม่ทันท่านแน่อาวุธท่าอื่นขายทิ้งเลยเหรอวะมันน่าจะมีดีบ้างแหละไม่น่ากากขนาดนั้นมั้งแฮร์รี่แบบพี่เอกเจ้าฟักโอ้เดี๋ยวรู้แล้วมันทำอะไรเอ้เมื่อกี้มันติดมุมเลยไม่เห็นว่ามันทำอะไรอย่านะมึงอย่าโอ้เกือบตายเราฟันผู้ไม้หาของอีกนิดนึงน่าได้เวลาชิงแล้วครับไปชิงก่อนมันอยู่ไม่ได้กูว่าไอ้ดาบโล่เนี่ยถ้ากูใช้ไปสักระยะนึงแล้วแบบชินนี่น่าจะโกงใช้ได้เลยนะซื้อยาเตรียมไว้ก่อนเลยเดี๋ยวลืมอีกเอ้าเดี๋ยวของทำมีไม่พอเหรอได้แค่4อันไม่มีเวนอมเจลลี่เวนกรรมกันดาเมจแล้วกาดไม่แตกคือแบบโหดมากอะแต่ถ้าโดนดาเมจรัวๆแล้วแบบกาดแตกก็นั่นแหละเจ็บหนักอยู่อะขั้นออกไปจากลัสตี้ซอสกลายเป็นเวนอมซอสไม่มีของอัพตังไม่พอด้วยดาบใหญ่วายบิ๊กซอสเดี๋ยวต้องลองดูแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องขายของเก็บตังก่อนไม่มีอะไรจะมาอัพเกรดแล้วตอนนี้
เอ๊ะไห่นี่รอบที่แล้วขายถูกไปใช่ไหมขายสัก1,500ไปนี่ยังไม่เคยขายเหรอเป็นเมล็ดพืชขายสัก300ไปโหผ่านไอ้เวนอมเจลลี่จนหมดเลยอะไม่มีคราฟยาขั้น2เวนกรรมพวกนี้ก็เดี๋ยวขายไปให้หมดยาเซตไว้ลงรอบหน้านั่นใครในกระจกเนี่ยทำไมหล่อจังเลยไงเดี๋ยวไม่ได้จะออกกดผิดโอเคเปิดร้านน่าจะต้องอัพเกราะก่อนดูทรงละควรจะอัพเกราะก่อนจะได้เลือดเพิ่มอีกสักหน่อยชิ้นนี้เมื่อกี้รู้สึกว่าขายถูกไปอ่ะ400น่าจะได้มั้ง500ไปเลยดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะมันมีสัญลักษณ์ที่ซ้ายบนเอ้ยขวาบนตรงนี้คือยังไงวะคือมันขายได้แพงขึ้นกว่านี้เหรออันนี้เป็นสัญลักษณ์บอกเราหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งสังเกตว่ามันมีแฮะลองเซตราคาขึ้นก่อนแล้วกันก็คือของมันมีราคาขึ้นราคาลงอะเอ้าเมล็ดนี่แพงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยพลาดละนี้ขายราคานี้ไปท่านไม้นี่ขายสัก150โอ้โหยังถูกอีกเหรอเป็นกรรมอ้าวของถูกออกรัวๆโคตรเซลกลับไปขายชิ้นละ100เหมือนเดิมงั้นใบไม้นี่เก็บไว้กันขายแค่2ใบพอยังไม่เคยขายเลยสักใบนี่ว่าใบละ500ได้ป่าววะอะไรเนี่ยเข้ามาเต็มร้านเลยแต่มายืนดูหน้าต่างนู่นของอยู่ตรงนู่นไอ้ตรงนี้มันคืออะไรวะรูปเหรอมันทำอะไรได้ไม่รู้อะเมื่อกี้ว่าจะลองดูก็ไม่ได้ลองดูสักทีสงสัยต้องลองดูตอนร้านปิดตอนร้านมันเปิดอยู่มันดูไม่ได้ฮะแพงไปราคาหน่อยเหลือสัก1,300อะชิ้นนี้ขายชิ้นนี้ก็ขายเอ้าชิ้นหายละขายถูกไป
อันนี้ขายสัก 1,500 ขี้ขายถูกโจน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 แบ่งขายไม่ได้เหรอจะได้เช็คดูก่อนได้ครับมันแบ่งขายได้แต่คือผมกะแบบว่ารีบๆขายไงเพราะว่าคือเปิดร้านแต่ละรอบแบบมันมีเวลาอยู่ด้วยว่าแบบเราขายได้แบบนานขนาดไหนอารมณ์แบบประมาณว่าเปิดร้านตอนเช้าแล้วมันจะค่อยๆมืดอ่ะป้ามาเอาของไปอีกแล้วใช่เหรอมดเอาดีเฮ้ยกูดูอยู่ตลอดนะกูคิดตังค์มาอยู่ตลอดไม่ใช่เหรอมาแล้วพี่ว่าสวัสดีครับขายของถูกอีกแล้วกำเมื่อกี้กูไม่ได้คิดตังค์ป้าเหรอเอ้าเอ้าเวรกรรมไม่ได้ไปคิดตังค์ป้าสองรอบป้าอยู่ไหนเนี่ยตามไปถึงบ้านเลยอ๋ออันนี้มันไอ้นี่นี่หว่าที่เราซื้อมาเอ้านึกว่ามันแอคทีฟได้ทีเดียวหมดเลยมันแอคทีฟได้ทีละอันเหรออันนี้ทำให้ให้ติปเยอะขึ้นนี่เพิ่มสปีดการกุศลป้าบอกอิ่มเลยเป็นกรรมนี่ทำให้ลูกค้าอยู่นานขึ้นแมควิสเตอร์โอเคเอานี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้นี่ของใหม่ก่อนหน้านี้ไม่มีนี่ได้มาจากโรงดันเหรอเอาคิตตันแล้วกันตั้งแบบเท่ๆสวยดีมีตั้งเพิ่มได้ไหมไม่ได้แล้วแฮะลุงอับเกาะไปเยี่ยมเมื่อกี้ไม่ทันสังเกตอะผมนึกว่าผมคิดตังค์มันไปแล้วนะป้านี่สองรอบแล้วเนี่ยเอาของไปแล้วแบบไม่ได้คิดตังค์เนี่ยป้าแม่งโคตรเนียนหวานหมูวันนี้เล่นดันตามไหมคงไม่ได้เล่นครับน่าจะเล่นเกมนี้ยาวๆแล้ววันนี้ว่าผมลองเปลี่ยนมาใช้ดาบโล่ผมรู้สึกว่านี่แหละเวของผมอุ๊ยอุ๊ยทำไมไฟแรงอุ๊ยโอ้โอตอนแรกผมก็ไม่ถนัดนะไอ้ดาบโล่เนี่ยแต่พอรู้ว่ามันกันได้แบบโคตรขี้โกงผมเอามาใช้เลยสุดยอดอย่าไอ้ดาบโล่อันนี้ผมดรอปมาได้ด้วยมันเป็นดาบโล่ธาตุหินมันตีแล้วมันติดสตันรัวๆเลยซีซีโคตรดีอ
เหมาะกับการเล่นเอาหน้าถูเป็นอย่างยิ่งเหมือนมันอัพอาวุธใหม่เพิ่มเยอะตอนพี่เล่นยังไม่ค่อยมีอ๋อเดี๋ยวเลดไม่ค่อยมีไอ้สองตัวนี้อันตรายมากลงบ่อฮิวก่อนเลยโอข้างล่างนี้มีของโอเคขึ้นได้ตอนพี่เล่นยังไม่ค่อยมีคนรีวิวเล่น2ชั่วโมงจบคืออะไร ผมว่าถ้ากลับมาเล่นตอนนี้2ชั่วโมงจบเป็นไปไม่ได้พี่โคตรยากเลยตอนนั้นที่คนที่เขาบอกว่าเล่น2ชั่วโมงจบมันน่าจะเป็น early access ช่วงแรกๆเลยโอ้ยกันไม่ทันรีวิวซะพี่รู้สึกกากเลยพี่2ชั่วโมงผมก็เล่นไม่จบเหมือนกันนี่ผมเล่นมาแบบกี่ชั่วโมงแล้วไม่รู้เนี่ยไม่สามารถจริงอะเล่นแบบ2ชั่วโมงจบตั้งโลนี่แหละเวของเราสุดยอดโคตรโกงมาสะบัดเสร็จยังขอต่อแล้วนะมาต่อดีงามมากพี่มาเลยไม่กลัวแล้วลูกมะพร้าวตกใส่หัวโอ้เดี๋ยวทำไมเมื่อกี้มันเข้าของเต็มอันนี้คืออะไรวะเมจิกคอไม่คุ้นเลยฮะไม่เคยเห็นอันนี้ก็ไม่คุ้นนี่ยัดไปเลยกันมันตกใส่หัวไงเลยเข้าหัวใช่เหรอวะกวยกิ้งผ่านพิษทำไมเอาน้ำมันหิวไม่ได้นี่วะโอเคของเต็มละไหนๆก็ไหนๆละชิงเลยแล้วกันดันเจียนที่2นี่ลงไปเจอไอ้บอสชั้น2ทีเดียวเองรู้เลยแบบโหไม่สามารถที่จะสู้ได้โหดเกินโอ้ยเดี๋ยวกดผิดนี้เก็บกล่องกันของไม่คุ้นเลยยายคนนี้ปะหรือคนไหนหรือป้าคนไหนที่มึงบอกว่าซื้อของกูแล้วไม่จ่ายตังค์อ่ะแน่
ของถูกอีกแล้วนี่แพงไปโบกยายเดี๋ยวโจรฮันนี่เอ้าขายอะไรถูกอย่างงี้วะเนี่ยโอ้โหไอชิ้นนี้นี่เองลืมเปลี่ยนราคาตลอดเลยว่ะไม่ได้ละต้องจำไว้ชิ้นนี้ไอใบไม้มีน้ำอยู่ข้างในเฮ้ยเดี๋ยวหนังสือเนี่ย 3,000 นี่ยังถูกเหรอโอ้โหไอชิ้นนั้นก็ถูกขายแบบลดแลกแจกแถมแบบรัวๆเวรกรรมฟางขายสัก200แล้วลองดูกันโอ้โหของถูกออกรัวๆโอ้ my god คนแรกอยากแถมเลยทีเดียวขายของรอบนี้ไปเล่นไมทามแป๊บเดี๋ยวมาใหม่โอเคครับพี่ลุงซื้อหน่อยลุงไรโจรเข้ามาทำไมไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วปิดร้านได้30,000โอเคอยู่ร้านขายยาสิได้ยา3ขวดให้รอบนี้รวมกับของเก่าเป็นอีก1ขวดเป็น4ขวดไม่มีไอ้วีนอมเจลลี่แล้วพักหลังมาไอ้วีนอมเจลลี่ไม่ค่อยตกเลยฮะเป็นเกมแนวอะไรครับมันเป็นแนวแบบลงดันหาของฟาร์มผจญภัยอะไรแบบนี้ครับเกมนี้ค่อนข้างยากอยู่ภาพดูน่ารักแต่เกมมันยากมากเลยโอ้น่าตั้งโลแรกเลยฮะบอกไม่ถูกว่ามันเป็นแนวอะไรแนวนี้นี่เขาควรจะเรียกว่าแนวอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันก็วนลูปแหละเพราะมันต้องฟาร์มของอะWe'll be right back.
จริงๆว่าถ้ามึงเล่นแบบเก่งๆอ่ะไม่ต้องฟาร์มของก็ได้นะเว้ยอาจจะแบบเหมือนไอ้คนที่มันรีวิวอ่ะที่มันบอกว่าเล่นจบ2ชั่วโมงอะไรนั่นน่ะที่พี่วาเขาบอกอ่ะนั้นโหดไปไม่สามารถว่ะโอ้เดี๋ยวทำไมมันวุ่นวายโอ้ไม่ปวดหัวเลยขอเจลลี่ขอเจลลี่ได้โปรดเอาไปทำยาก่อนทำยาจังหวะนี้ไม่สนใจตัวอื่นละขอแค่เจลลี่พอเอาเจลลี่มากิฟต์มีเจลลี่ข้างล่างนี้ไม่ของอันนี้ไม่เอาดีกว่าต้องหาเกมอื่นเล่นแล้วแหละเล่นกับเพื่อนได้มึงมีเกมอะไรแนะนำมั่งอะมดไอ้เหี้ยคือคุยกับไอ้นี่แม่งก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรกูก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแม่งหายกันหมดด้วยช่วงนี้คนอื่นอะแม่งเงียบจัดๆกูง่อมมากไม่ใช่มึงคนเดียวกูก็ง่อมมดแม่งง่อมกันทุกคนอะตอนนี้ไอ้โลก็ติดสาวไม่ใช่จะเปิดกล่องจะฟันหญ้าเอออย่าเกาะอย่าเกาะมึงมีอะไรมานำเสนอมดกูถามแค่นี้เออโอ้โหบ่อฮิวโอ้สวรรค์ทรงโปรดโอ้ขอเจลลี่ได้โปรดเอาเจลลี่มาจะไปทำยาไม่ดอบบ้าอะไรเนี่ยเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นโอ้เดี๋ยวตั้งโลผิดทางด้วยกระดกยาก่อนเลยยาเออนั่นแหละหาอยู่ใจเย็นๆหาได้แล้วก็บอกมดกูรอนำเสนออยู่อย่าลืมทำ PowerPoint มานำเสนอกูด้วยนะโอ้โอ้จิบหายละโอ้เจ็บหนักว่ะโดนอีกทีน่าจะตายแล้วเนี่ยไม่เราจะไม่พลาดโอเคไปวับกลับยังด่วนเลยกูตกพรีเซนต์โคตรเศร้าอ
คมีเวนอมเจลลี่12อันโอเครอบหน้าสบายละมียาเพิ่มเยอะหน่อยลงไป 2-3 รอบนี่ยาไม่ค่อยเต็มเลยนี่ขายไปนี่ขายอันนี้ขายถูกจำได้อืมขายสักอันละพันนะอันนี้ก็รอบที่แล้วขายถูกเนี่ยกลางหัวเลยใช่เหรอวะถึงขนาดไปย้อนตัดคลิปมาเลยเหรอกูเชื่อมึงมดกลางหัวก็กลางหัวพี่สตรีมมานานหรือยังครับเพิ่งมาเกือบ2ชั่วโมงได้ครับลองพิมพ์คำสั่งเครื่องหมายตกใจแล้วก็อัพไทม์ครับจะมีบอกอยู่ว่าผมสตรีมมานานขนาดไหนแล้วมดลองพิมพ์นี้เครื่องหมายตกใจอัพไทม์เปิดร้านก่อนหาตั้งไปอัพของเดี๋ยวไม่ใช่ภาษาไทยสิเพื่อนไม่ต้องเว้นวรรคครับไม่ต้องเว้นวรรคตรงเครื่องหมายตกใจกับอัพไทม์แพงไปลดราคาลงหน่อยเดี๋ยวบอกเครื่องหมายตกใจไอ้นี่พิมพ์เครื่องหมายคำถามตลกเหรอฟิล์มไงฟิล์มเพื่อนเอ๊ะชิ้นนี้ไม่ขายชิ้นนี้เก็บพยายามไงฟิล์มเพื่อนวาดรูปเสร็จแล้วเหรอชิ้นนี้ขายถูกไปไหมวะ 1,000 แล้วกันท่อนไม้ด้วย 1,300เรื่อยๆเยอะเอ้าลดราคากันว่าถูกเฉยเอ้ยเดี๋ยวขโมยเดี๋ยวบังอาจว่าแพงไปเฉยถ้างั้นน่าจะต้องสัก450เหรอน่าจะราคานี้เร็วๆของอยู่ตรงนี้ครับอีก3ชิ้นได้ปิดร้านแล้วเอ้าแพงไปเหรอแพงแต่มันยอมซื้อฮะโอเคถ้างั้นแสดงว่าถือว่าอยู่ในราคาที่รับได้โอเคครับของหมดร้านแล้วได้เงินมา 21,000 โอเคไปอัปเกรดรองเท้ากัน
มาบเยี่ยมดาบยังไม่มีของอัพโอ้อันนี้มีของอัพแล้วแฮะแต่ขาดเงินต้องไปฟาร์มเงินก่อนต้องไปฟาร์มเอาของมาขายเพิ่มเราจะได้เงินมาอัพเกรดไปครับวนลูปลงไปตายต่อโอ้โอ้เฮ็ดซิ่งเอ๊ะเดี๋ยวนะรองเท้ามันบวกสปีดไม่น่าเกี่ยวกับแอทแทคป่ะไม่น่าเกี่ยวกับแอทแทคสปีดมั้งอาจจะมโนไปเองว่าตีเร็วขึ้นแต่วิ่งเร็วแล้วดีขึ้นเยอะเลยครับเอ้าแล้วมันล่วงลงไปตายข้างล่างของดอกหายไปเลยเหรอเดี๋ยวปากมึงลงข้างล่างมึงยิงหันข้างได้ไงวะโกงกูแล้วไม่ถูกต้องอย่าโหดโอ้มันตัวเล็กตีไม่โดนเดี๋ยวโอ้โหชักวุ่นวายโอ้หลบไม่ทันวุ่นวายจัดสัตว์ควรเหรอเราอ่ะนี่ไงหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ขึ้นไม่ได้จะขึ้นเก็บของก่อนกดโดนเชือกเฉยเจลลี่เพิ่มแฮปปี้ละมานี่สิตรงนี้สิมาใกล้ๆเห็ดโอ้โดนเห็ดกระแทกหน้าไปทีนึงพัดใหญ่เลยนะพับแม่โอ้
ไม่ถูกต้องโอเคได้อยู่กลับไปแช่น้ำพุอีกสักรอบแช่บ่อน้ำเมียตามแล้วดูหนังแป๊บโอเคเพื่อนไฟไม่กลัวหรอกมะพร้าวตกใส่หัวอย่าอย่าท่านแน่ท่านแน่รู้ทันพี่โอเคเอ๊ะเราเหลือขวดเลือดเยอะอยู่นะเนี่ยต้องลองไปหวดกับบอสชั้น2ด้วยแล้วแหละไม่รู้ว่าจะไหวไหมของเต็มแล้วด้วยเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่ไหวชิ่งเลยโอ้เดี๋ยวแต่อันเนี้ยไม่ไหวอันเนี้ยไม่ไหวเดี๋ยวขวดเลือดเรียบร้อยแล้วขวดหนึ่งโหยาโอ้โหจนได้ยาเกาะไม่เอาอย่าลวนลามยาโอ้โหมีแววจะเสียขวดเลือดอีกขวดหนึ่งได้ป่ะโอ้ my godได้อยู่โอ้อย่าไม่เอาโอ้โหทำไมมอนชั้น2มันอันตรายจัดๆมอนเหมือนเดิมแต่ทำไมมันรู้สึกตีแรงโล่นี่เจลลี่อันนี้มีเยอะแล้วยัดร้านไปเลยยัดขายด่วนข้างหน้ามีอะไรเอ่ยโอ้ my god ไม่ใช่แล้วโอ้โหมันอยู่ไม่ได้ชิ่งก่อน